Hola, ves, ni la ves, a la ves. โอชิโอเคยะโอชิโอเคยะวันนี้ก็คือมูทำน้ำพริกนรกนะครับทุกคนเราก็เลยต้องใส่แมสเป็นงั้นโอ้โหชิบหายไววอดแน่นอนตอนนี้คือกลิ่นฉุนมากๆเลยนะเดี๋ยวพาไปดูน้ำพริกคือหมูนะว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงอยู่ทางด้านนี้นะโอ้โหโอเคเดี๋ยวหันกล้องหลังให้คุณผู้ชมได้ดูครับนี่เลยนี่คือน้ำพริกนรกของคือหมูนะครับถามว่าสูตรนี่เอามาจากไหนก็ทำคิดเองมั่วๆนะแต่ก็อร่อยมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองมากๆเลยนะครับทุกคนเอ้ยเป็นไงเป็นไงกลิ่นฉุนมากกลิ่นฉุนมากโดดๆน่ากินมากเลยนะแต่คือวิธีการทำเนี่ยมันทรมานนะมันทั้งแสบมันทั้งร้อนแล้วกลิ่นฉุนมากแต่รสชาตินี่อร่อยทำขายได้เลยนะเนาะใช่เปล่านะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่คนที่ชอบเผ็ดอ่ะเขาจะชอบแนวเนี้ยคนที่ชอบไม่เผ็ดก็จะชอบแนวนี้เพราะว่าอันนี้คือมีแต่พริกเน้นๆนะพริกเน้นๆเกลือชูรสพริกพริกเน้นๆโอ้ยเข้าตาโอ้ยใช่ไหมสำหรับคนที่กินเผ็ดกินไม่ได้นะนี่ใช่กินไม่เผ็ดกินไม่ได้เนี่ยทรมานมากครับทุกคนแสบตามากมีเข้าตาไปเมนูน้ำพริกนี้เป็นเมนูที่ตอนแรกขอยอมแพ้นะครับไม่สามารถทำให้คือมูกินได้แต่นี่คือพริกเน้นๆจริงๆเอามาสูตรดูทีนี้ส่วนเมนูนี้คืออะไรเดชิดอทเฮชโชทีเดชิดอทเฮชโชทีมันคือใบกระเจี๊ยบมันคือใบกระเจี๊ยบต้มนะครับรสชาติมันจะเปรี้ยวๆเอาไว้ทำเป็นน้ำซุปดื่มนะครับทุกคนไว้ทำน้ำซุปสดใส่เค้กหอมแดงหอมแดงเกลือชูรสแล้วก็กะปินิดนึงแล้วก็กะปิเพื่อความเนาะอันนี้ยังไม่ได้เนาะสีมันยังไม่ได้รอแป๊บนึงเป็นไงเราหิวข้าวเรากินกับข้าวนะใช่มีน้ำพริกมีน้ำซุปแค่นี้ก็อร่อยแล้วนี่นะอันนี้พักให้มันเรียกว่าอะไรให้มันเย็นนะแล้วก็ใช่เอาแล้วก็เอาไปใส่กระปุกเก็บไว้กินได้หลายวันนะฮะทรมานมากน้ำพริกคือหมูต้องออกมาข้างนอกครับไม่งั้นฉุนมากทั้งจามทั้งไอน้ำพริกในรสของแท้ครับทุกคนแต่รสชาติอร่อยเด็ดมากๆเป็นไงคือหมูทำน้ำพริกภาษาอเมริกันฮะภาษาอเมริกันภาษาอเมริกันแปลว่าอะไรอยากกินข้าวแล้วเป็นไงบ้างสภาพขั้นตอนการทำน้ำพริกนี่ทรมานไหมทรมานแต่ก็ยอมอดทนเพราะว่ามันอร่อยมากใช่ไหมตอนนี้จะไปไหนตอนนี้คือหมูจะไปไหนกินยอดมะรุมตอนนี้เราไม่มีผักอะไรกินนะเราต้องมาหาผักกินรอบรั้วไปเก็บยอดมะรุมนั่นไงตอนนี้เดี๋ยวนะนี่คือต้นมะรุมเขาจะเก็บยังไงอ่ะก็เด็ดยอดนี่เด็ดยอดอย่างนี้นะกึบกึบนี่แล้วก็เอาไปทำอะไรไปต้มกินใช่ไหมไปกินยอดมันนี่นะฮะทุกคนเขาเรียกว่าต้นมะรุมใช่ไหมภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้คือหมูเก็บยอดมะรุมไปนะครับทุกคนได้อะไรได้ไหนโชว์หน่อยสิได้ยอดมะรุมได้ยอดมะรุมแล้วก็ยอดฟักทองยอดฟักทองภาษากะเหรี่ยงพูดว่าลูกเคดอกับ
ยอดมะรุมยอดมะรุมยอดมะรุมไม่แน่ใจว่าภาษากะเหรี่ยงพูดว่ายังไงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้กับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างครับทุกคนคือมูมีอะไรบ้างลูกเคดอกคลอตาตันโรดอกคลอเต็มในปาติชิเอ๊ยแปลเป็นภาษาไทยยอดมะรุมตักตึงยังดองแล้วก็ยอดตักทองแล้วก็อะไรอีกแล้วก็น้ำพริกที่ทำเมื่อเช้าน้ำพริกนรกที่ทำเมื่อเช้าแล้วก็ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแล้วก็น้ำซุปลำซุปกระเจี๊ยบโอเคก็ขอตัวคุณผู้ชมกินข้าวก่อนนะครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ